วัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งล้วนน่ายินดีวันนี้มาพามาทำลาบเห็ดนะครับผมวันนี้ใช้โปรตีนเกษตรเราจะทำโปรตีนเกษตรอย่างไรไม่ให้มันมีกลิ่นโปรตีนเกษตรนะครับผมเดี๋ยววัตถุดิบจะพาไปดูเราจะใช้เห็ดนางฟ้าฉีกไปเส้นๆนะผมแล้วก็ใช้เห็ดกิมจิไปด้วยรวมด้วยแล้วก็ใช้เห็ดหูหนูดำนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ใช้ข้าวคั่วสะระแหน่ผักชีฝรั่งหรือว่าหอมเปย์น้ำมะนาวพริกป่นเครื่องปรุงซอสแม็กกี้หรือว่าซอสฝาเขียวคนอเจหรือว่าผงซุปเจนะผมเกลือหนักเกลือนะครับผมแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้ผมใช้เห็ดกิมจิฉีกไปเส้นๆนะครับผมคือเห็ดนางฟ้าเราไม่พอแล้วก็จะใช้เห็ดตรงนี้ทดแทนไปด้วยร่วมด้วยนะครับผมผมจะบอกว่าโปรตีนเกษตรเราเอาไปต้มกับน้ำร้อนเลยโปรตีนเกษตรตัวหนอนนะครับผมเอาไปต้มนะผมแล้วก็บีบน้ำให้เสร็จแล้วก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เขาเรียกว่าเห็ดหูหนูขาวด้วยทั้งเห็ดหูหนูขาวและเห็ดหูหนูดำเนาะประมาณนี้ต้องขออภัยคือช่วงท้ายมันผิดพลาดทางที่นิดนึงคือถ่ายทำแล้วจะเผลอไปลบคลิปออกก็เลยช่วงที่ว่าปรุงเครื่องเนี่ยไม่ได้ให้ดูเนาะต้องขออภัยแล้วก็จะมีตะไคร้หั่นฝอยต่างหากตะไคร้ทุบต่างหากนะตะไคร้หั่นฝอยต่างหากใบมะกรูดหั่นฝอยต่างหากสะระแหน่ผักชีหอมเปย์หั่นฝอยสะระแหน่ฉีกเป็นใบโรยๆแล้วก็พริกแดงหั่นเม็ดเล็กๆนะครับผมมันโชว์ข้างหน้าให้ดูเนาะที่เราให้ดูเสร็จแล้วเราตั้งกระทะต้มโปรตีนเกษตรลงไปเสร็จแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นก็คือบีบน้ำให้สนิทแล้วก็มาผัดนะครับมาผัดแล้วก็เห็ดหูหนูขาวก็ทำการลวกให้มันสุกนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะทุบเราใช้เต้าหู้ก้อนด้วยนะครับผมใช้เต้าหู้ก้อนถ้าไม่มีเต้าหู้ก้อนไม่ต้องใส่นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมประมาณนี้อันนี้ผมมาทำแบบเป็นโรงทานก็ใช้ปริมาณเยอะเนาะจริงๆเราทำทานเองแล้วก็ใช้แค่เห็ดอย่างเดียวก็ได้นะผมเราก็ตะไคร้ไปทุบนะผมทุบผ้ามันดาอาจจะหยุบหยับนะอันนี้ผมมาทำเป็นโรงเจโรงปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำเป็นโรงทานด้วยมันก็เลยแบบปริมาณเยอะแล้วก็รูปภาพอาจจะเร่งด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะประมาณนั้นเราตั้งกระทะลงไปเทน้ำมันพืชลงไปเอาโปรตีนเกษตรลงไปเอาทุบข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปผัดร่วมด้วยเลยนะครับผมทั้งเต้าหู้ก้อนและโปรตีนเกษตรทำเหมือนกันเป๊ะนะครับผมเราจะทุบเลยนะครับผมทุบขาไม่ต้องใส่เยอะครับผมเดี๋ยวมันจะจืดเนาะใส่แค่พอมีกลิ่นหอมๆเฉยๆทั้งอันเต้าหู้เนี่ยเราก็ไปทอดด้วยน้ำมันเนาะเจียวด้วยน้ำมันให้มันเหลืองหอมนะครับผมแล้วก็ฉีกใบมะกรูดประมาณนี้อันนี้ต่างจังหวัดเนาะก็จะเป็นผักออร์แกนิกซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็จะล้างด้วยฝุ่นประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ผัดคุกไปเลยผัดคุกทีนี้เราก็จะทำการปรุงละปรุงไปเลยปรุงในโปรตีนเกษตรเลยให้มันเข้าเนื้อปรุงด้วยคนอเจหรือว่าผงซุปเจก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็ซอสแม็กกี้หรือว่าซอสฝาเขียวได้แล้วแต่เรานะครับผมแล้วก็เกลือหนักเกลือแค่เนี้ยปรุงแค่เนี้ยให้มันเข้าเนื้อก่อนพอปรุงผัดจนน้ำมันแห้งแล้วน้ำมันจะแห้งเราจะทำแบบเป็นแห้งลาบแห้งหรือว่าน้ำแบบคลุกคลิกก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมแต่แบบแห้งก็จะเก็บไว้ได้นานนะครับผมบอกไว้แค่นี้นะประมาณนั้นแล้วก็ผัดไปเลยแล้วก็ผัดคือปรุงเต้าหู้ก้อนกับโปรตีนเกษตรให้มันเข้าเนื้อไปเลยส่วนเห็ดก็ปรุงนิดหน่อยแค่นั้นนะครับผมประมาณนั้นเราจะปรุงให้เข้าเนื้อทีนี้เวลาเรามาทำการยำมันก็จะโอเคเราล้างเห็ดกิมจินะครับผมให้มันเสด็จน้ำแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดให้มันบีบน้ำจนแบบให้น้ำออกเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ทั้งเห็ดกิมจิหรือว่าเห็ดเห็ดนางฟ้านั่นเองเห็ดกิมจิก็คือเห็ดเหมือนเห็ดโคนดอกใหญ่ๆอ่ะที่เราเห็นกันห่อละ15 บาทอ่ะมีสีขาวกับสีน้ำตาลเนี่ยนะผมก็ทำเหมือนกันเลยเอาไปรวนกับกระทะไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำแต่น้ำที่เห็ดในเห็ดจะออกแล้วก็ทุบข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปปรุงนิดหน่อยพอเพราะเราปรุงในโปรตีนเกษตรเราหนักในโปรตีนเกษตรแล้วก็หนักในเต้าหู้แล้วส่วนเห็ดเราจะแค่แบบแค่นิดหน่อยคือใส่เกลือนิดหน่อยแค่นั้นพอแล้วก็ไปผัดคือให้มันสุกผัดให้มันสุกแค่นั้นเองนะครับผมแต่คลิปนี้ผมเสียดายตรงที่ว่าผมผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยตอนที่คุกเนาะยังไงก็ขออภัยคิดว่าทุกท่านทำได้
ครับเพราะผมทำขั้นตอนตรงนี้ให้แล้วเสร็จแล้วพอผมผัดโปรตีนเกษตรจนมันเข้าเนื้อแล้วจนมันสุกเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเริ่มแห้งแล้วผมใส่พริกป่นลงไปคลุกไปเรียบร้อยให้เรียบร้อยเลยนะผมถ้ามีเด็กก็แยกออกแค่นั้นเองพอเราคลุกพริกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูขาวที่เราทำการลวกน้ำแล้วใส่ลงไปเออแค่นั้นใส่ลงไปเลยนะครับผมแค่นั้นเสร็จแล้วเราก็เอาทุกอย่างเอาเต้าหู้ก้อนใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็เห็ดหูหนูดำก็ใส่ตรงใส่ไปเลยในคลิปเห็ดหูหนูดำไม่มีเนาะผมก็เลยไม่ได้ใส่นะแต่ถ้าท่านใดมีเห็ดหูหนูดำเป็นสิ่งที่ดีสีมันจะได้สวยงามและมีประโยชน์ด้วยเห็ดหูหนูดำนี่จะเป็นการสร้างเม็ดเลือดนะครับผมประมาณนี้เออแล้วผมก็จะใส่ทั้งหมดแล้วก็คือใส่เห็ดไป3อย่างทำกับข้าวทำเห็ด3อย่างจะดีที่สุดคือมันสรรพคุณมันจะทวีคูณนะครับผมทวีคูณเนี่ยพอเราคลุกทุกอย่างให้เรียบร้อยสุกหมดแล้วเราก็เอาขาตะไคร้ออกเลยทีนี้เห็ดหูหนูดำผมไม่มีผมใช้เห็ดหอมแทนเราจะเจียวด้วยน้ำมันคือไม่ต้องเจียวให้แห้งแค่แบบนิ่มๆนะผมประมาณนี้แล้วก็รอให้มันเย็นคือทุกอย่างรอให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยคลุกนะแล้วก็จะเห็นไหมมีขาตะไคร้มีเขาเรียกว่าหอมเปเนี่ยผมตักใส่ถ่ายไว้ให้มันเย็นทีนี้มันจะได้ไม่เสียนะครับผมมีใบสะระแหน่นะครับผมมีพริกป่นมีข้าวคั่วพริกป่นเราใส่ลงไปแล้วเนาะทีนี้ก็เหลือแต่ข้าวคั่วมีข้าวคั่วมีหอมเปย์หรือว่าผักชีฝรั่งนั่นแหละแล้วก็ตะไคร้หั่นฝอยนะครับผมตะไคร้หั่นฝอยนะแล้วก็พริกหั่นฝอยแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยทุกอย่างใส่ลงไปในลาบคลุกเคล้าให้เข้ากันทั้งหมดใส่ตะไคร้ลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ใบสะระแหน่ลงไปใส่หอมเปย์ลงไปนะครับผมก็คือผักชีฝรั่งอ่ะนะที่เขาเรียกกันนะเนาะมันผมเรียกมา2ชื่อเรียกให้ดูเนาะเสร็จแล้วขยำใส่มะนาวลงไปขยำข้าวคั่วลงไปขยำทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเราก็ชิมให้รสชาติตามที่ต้องการเมื่อรสชาติโอเคเราก็ใส่ใบหอมเปย์ใส่สะระแหน่โรยหน้าแล้วก็ใส่พริกโรยหน้าแต่งให้สวยงามพร้อมจัดเสิร์ฟหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้สวัสดีครับ